ใครที่กำลังมองหาเว็บขาย ID เกมที่ปลอดภัยไม่เกียร์ไร้กังวลมาที่นี่เลยครับ BM Gamer ที่นี่ขาย ID PBRV และ FIFA Online 4และรับซื้อ ID เกมปลอดภัยไม่เกียร์ 100% แน่นอนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับช่องต้าเพย์เกมนะผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะครับผมที่ถามกันมาคนละ1คำถามนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะผมที่ผมเนี่ยทำช้านะผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับผมและคลิปมันก็ยาวด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องละเอียดละอ่อนนิดนึงนะผมเพราะว่าไม่งั้นนี่งงแน่นอนนะตอนทำนี่มันงงนะผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาตอบให้หมดนะครับผมก็ขออภัยกันอีกรอบหนึ่งนะผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะโอเคนะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีอีกเดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงครับผมเป็นรอบแก้ตัวนะครับผมแก้ตัวผมนะไม่ใช่ท่านผู้ชมนะครับผมก็ก่อนอื่นนะผมก็ขออนุญาตฝากแฟนเพจของผมไว้ด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์เพจของเราให้ด้วยนะว่าเวลาผมอัพคลิปหรืออะไรเนี่ยผมก็จะมาโพสต์ลงที่นี่นะครับผมนะเวลาแบบผมอัพปุ๊บผมก็จะมาโพสต์ลิงก์โพสต์ภาพคลิปในแฟนเพจนี้ไว้ด้วยนะมาเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนนะครับผมมาพี่ตะเล่น PP ตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนอันนี้ก็เป็นคำถามที่ย้อนวัยดีนะย้อนวัยดีนะผมเล่นตั้งแต่ค่ายเก่าเดี๋ยวขอนึกแป๊บนึงนะผมน่าจะเป็นประมาณม.1ก็ประมาณอายุ13ป่ะวะผมก็จำไม่ได้13ป่ะม.1นี่13ป่ะวะถ้าจำไม่ผิดโอเคก็ประมาณนั้นละกันเนาะประมาณม.1โอเคเนาะประมาณนี้ละกันคำถามที่2นะครับผมพี่เริ่มเล่นเกมพอยแบงค์อายุเท่าไหร่นะผมมันก็เหมือนกับคำถามแรกนะว่าพี่เล่นเกม PBตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ใช่ไหมมันก็เหมือนกันนะพอยแบงค์นะครับผม PB ย่อมาจากพอยแบงค์โอเคออกเสียงไม่ถูกใช่ไหมมันก็ขออนุญาตตอบเป็นเหมือนเดิมแล้วกันเนาะก็ตอบเหมือนเมื่อกี้แล้วกันนะครับผมคำถามต่อไปนะครับผม1บวก1ได้เท่าไหร่โอ้โหมันเป็นคำตอบที่แบบมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากมันตอบยังไงว่ามันข้อนี้เนี่ยมันสงสัยมันตอบได้แบบได้3หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใครๆก็รู้นะมัน1บวก1ก็ต้องได้2นะโอเคนะแม่งเริ่มเกลียดแล้วมันก็ดีนะแบบว่าแบบเน้นแบบตลกอย่างนี้ก็ดีแต่ไม่เอาแบบเกลียดด่าคำถามต่อไปนะผมพี่ตาเล่นเกม PB มากี่เดือนแล้วครับอันนี้ก็ดีนะถามย้อนวัยนะถามย้อนยุคนะครับผมก็น่าจะประมาณ5-6ปีน่าจะ5ปีผมเล่นค่ายเก่ามาด้วยรวมจากค่ายเก่าที่อยู่ค่าย AC2 ที่ไม่ใช่การีน่านะโอเคก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะมาขอฟีด FT นี่น่าจะฟีดมาถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะครับผมก็ขอฟีดได้ไหมพี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่อันนี้มันคือคำถามที่แบบเอ๊ะยังไงดีวะจะตอบยังไงดีนะครับผมจริงๆนี่มันก็ถามแบบหลังไมค์ก็ได้นะทักในแฟนเพจก็ได้นะทักในแบบ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะผมก็มี Facebook ส่วนตัวถ้าไม่ลืมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปละกันเนาะมันเป็นคำถามที่ตอบยากเอาเป็นว่าผมไม่เอาละกันนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มาไม่ค่อยตรงเวลาสมมติแบบนัดเวลานี้ผมก็จะมาอยู่เวลานึงก็ไม่เอาละกันนะผมเพราะว่าผมก็รู้ตัวดีว่าผมเนี่ยแม่งนะไม่ตรงเวลานะครับทำไมพี่ถึงชอบตั้งชื่อต้าเพย์เกมล่ะครับโอเคไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนถามคำถามนี้นะผมซึ่งผมก็ต้องตอบไปก่อนนะครับผมว่ามันแบบผมเป็นคนที่แบบว่าตั้งชื่อไม่เก่งนะครับผมแล้วผมก็เป็นคนที่ตั้งชื่อที่แบบว่าแบบเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วก็จะตั้งชื่อนะซะส่วนใหญ่ครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะจริงๆเนี่ยผมเล่นเกมมาแบบตั้งแต่เด็กเลยนะผมก็เป็นคนที่แบบเล่นเกมจากเริ่มต้นจากเกมคอนโซลเครื่องคอนโซลนะผมก็เครื่องคอนโซลนะก็เริ่มจาก PlayStation 1นะผมก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ PlayStation 2แล้วก็หยุดแค่นั้นเลยแล้วผมก็มาเล่นเกมคอมนะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้นะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไงก็เลยตั้งชื่อนี้ละกันนี่ก็เป็นเหตุผลของผมละกันเนาะอยากเล่นเกมกับพี่ตะต้องทำวิธีการใดล่ะครับอันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นกับผมเนี่ยคือแบบก็ต้องรอผมสตรีมแต่ผมก็เป็นคนที่แบบว่าสตรีมแบบไม่ค่อยมีเวลาว่างแบบเต็มๆแบบว่าเวลาที่แบบสามารถแบบสตรีมได้ชัวร์ผมไม่มีเวลานี่เลยมันก็เลย
แบบว่าช่วงที่ผ่านมาผมก็แบบว่าตั้งใจที่จะสตรีมวันเสาร์นะแต่มันไม่ว่างจริงๆนะผมต้องขออภัยนะก็ยังตอบไม่ได้ละกันนะครับผมว่าจะสามารถเล่นกับผมได้วิธีใดนะเพราะว่าผมมีโอกาสตอนไหนที่มาอัดคลิปได้ผมก็อัดตอนนั้นเลยก็ยังไม่สามารถตอบได้ละกันนะก็เอาเป็นว่ายังไม่มีวิธีการใดละกันนะครับผมพี่ตาเล่นเกม PB เนี่ยพี่ตาเคยคิดจะสร้างเกม PB เถื่อนเองไหมครับผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะจริงๆแบบว่าผมก็ไม่แบบเป็นคนที่แบบว่าไม่เหมาะที่จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นแอดมินอย่างเงี้ยผมไม่เหมาะหรอกเพราะว่ายังไงล่ะแบบว่าผมเป็นแบบเป็นผู้เล่นอย่างเดียวผมชอบเป็นผู้เล่นอย่างเดียวเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมอยากรู้ว่าพี่ตาคิดยังไงกับการที่พอยแบงค์เซิร์ฟแท้ไม่ค่อยมีคนเล่นและหันไปเล่นพอยแบงค์เซิร์ฟเถื่อนกันหมดมันก็เป็นความคิดที่ผมก็ไอจีนะผมก็เป็นคนที่เล่นใช่ไหมล่ะก็อย่างที่ผมทำคลิปลงอยู่นะครับผมก็ลองเทียบกันดูจริงอยู่ครับผมที่เซิร์ฟแท้เนี่ยเวลาเติมเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเหมือนกับเซิร์ฟเถื่อนแต่ที่ถูกที่แบบยังไงที่อยู่ยงคงกระพันเนี่ยคือมันต้องเซิร์ฟแท้แน่นอนและเซิร์ฟแท้เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะถ้าสามารถตัดเรื่องลายและแบบว่าเอาแบบว่าแบบพวกปืนพวกอะไรให้เหมือนค่ายเก่าที่แบบว่านะแบบว่าคือแบบอาร์คเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคืออันนี้ผมต้องขออธิบายก่อนนะอาร์คเนี่ยอาร์คคิดเอลเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยลูกซองเนี่ยลูกซองควงเนี่ยมันคือแบบแต่ก่อนต้องทำฉายาเอานะแบบว่ายากมากครับผมแล้วคือตอนนั้นมันแบบว่ามันไม่มีแบบว่าเป็นลายปืนที่แบบว่าเป็นซีรีส์แบบคือเติม50ก็แบบถือกันได้แล้วอ่ะแบบยศน้อยๆก็ถือกันได้แล้วแบบตะก่อนนี่แบบยศดอกยศดาวนี่ก็ถือกันเลยนะ3เพชรนี่ก็ถือกันได้นะมันต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ฟแท้ทำประมาณนี้ได้ผมว่าคนก็น่าจะไปเล่นเซิร์ฟนั้นนะแต่ถามว่าเซิร์ฟเถื่อนเป็นยังไงก็เซิร์ฟเถื่อนก็คือง่ายเลยสายฟรีเล่นได้แน่นอนแต่ที่เซิร์ฟเถื่อนมันไม่ดีก็คือแบบว่าบางทีมันอาจจะมีแหลกมีปิงเซิร์ฟไม่เสถียรแล้วก็บางทีเนี่ยบางเซิร์ฟมันก็ปิดหนีไปเลยแบบว่าแบบคนแบบเริ่มอะไรเงี้ยปิดหนีเลยมันก็มีนะครับผมแต่บางเซิร์ฟดีๆมันก็มีนะเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยก็ไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรละกันก็เอาเป็นว่าอย่างที่ผมรู้สึกก็คือเซิร์ฟแท้เนี่ยเอาจริงนะเซิร์ฟแท้เนี่ยผมว่าเสถียรและดีที่สุดแหละเอาตรงๆเลยผมว่าเซิร์ฟแท้นี่แหละดีที่สุดแหละพี่ตาจะหยุดทำ YouTube ตอนอายุกี่ปีครับพอเลิกทำ YouTube จะทำงานอะไรตอนบั้นปลายชีวิตครับโอ้อันนี้ถามถึงอนาคตเลยมันก็ดีนะมันก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าผมก็คิดอยู่แล้วนะครับผมว่าตอนสุดท้ายเนี่ยตอนที่ผมเลิกทำ YouTube เนี่ยผมจะไปทำงานอะไรต่อจริงๆเนี่ยผมคิดแค่ว่าผมน่าจะทำงานไปด้วยและทำ YouTube ไปด้วยเพราะว่า YouTube ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปในจุดที่ช่องใหญ่ๆเขาทำกันได้หรือเปล่าแบบจุดที่ช่องใหญ่ๆเขายืนอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปได้ถึงตรงจุดๆนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าผมจะทำในจุดนี้ได้ดีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมก็ยังคิดว่าตอนนี้ตัวเองยังทำไม่ดีพอนะครับผมจะถามว่าจะเริ่มทำอายุตอนเท่าไหร่นะผมคิดว่าน่าจะประมาณแก่ๆเลยนะมันก็ต้องดูก่อนนะครับผมว่าประมาณไหนที่แบบว่าเราเริ่มแบบทำแล้วแบบรู้สึกเริ่มไม่มีความสุขทำแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มแบบไม่ดีแล้วแบบเริ่มแบบไม่มีเวลาพอที่จะทำ YouTube ก็น่าจะประมาณแบบเริ่มมีครอบครัวก็ประมาณ30นะครับผมหรือไม่ก็ประมาณ35 40ประมาณนะผมว่าประมาณนี้แหละมันน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเนี้ยนะครับทำงานอะไรผมก็น่าจะทำงานเกี่ยวกับสายที่ผมเรียนอยู่ผมเรียนสายคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมก็ต้องไปหาอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าผมจะทำอะไรนะครับผมพี่ผมหากลอง11กับพี่อะครับหากลองเอากลองมาทำอะไรวะงงปะหากลองก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ชาติจะ11กับผมก็ปล่อยผมไว้ผมกระโปกแล้วผมไม่ได้เล่นได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเมื่อไหร่ผมจะได้ดูคลิปพี่เจอโปโอ้โหแน่ดูแน่นอนปัจจุบันก็ลงไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันก็ลงไปแล้วนะครับผมก็ไปดูได้นะครับผมแม่งเจอโปนะสุดยอดมากพี่เติม PB เซิร์ฟแท้ไปเท่าไหร่แล้วครับอันนี้นะผมก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณ 13,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ 13,000 เกือบ 14,000 ผมจำได้ว่าตอนนั้น
แบบว่าการีน่ามันแบบให้เช็คว่าแบบให้ดูได้ว่าแบบเราเติมไปเท่าไหร่ผมก็เติมเอาเป็นว่าผมเติมแบบไปประมาณเกือบ14,000ประมาณนั้นนะโอ้ก็แบบหมดไปเยอะมากนะตกใจกับตัวเองมากแบบเฮียแบบนี่กูเติมไปขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงครับพี่เคยเจอโปรมาแล้วกี่คนโอ้โหน้องเอ้ยคือแบบว่าพี่เนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะครับพี่เคยมีแฟนไหมครับถ้ามีกี่คนแล้วพี่ชื่ออะไรส่วนสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลงทุนกับ YouTube ใช่ไหม YT เนี่ยเยอะไหมโอเคครับผมก็เคยมีแฟนครับผมก็ประมาณ5คนเองผมมาแบบว่าไงคือแบบมีไม่เยอะครับผมแบบนานๆทีได้ครบทีอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็อายุตอนนี้ก็19นะครับผมส่วนสูง175นะครับผมลงทุนกับ YouTube เยอะไหมผมก็ลงทุนประมาณกลางๆอ่ะบอกไม่ถูกว่ามันเยอะหรือเปล่ามันก็ประมาณกลางๆแล้วกันเอาว่าพอดีอ่ะลงทุนแบบพอดีนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องเน้นคุณภาพที่ผลงานซะมากกว่าเนาะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดลพบุรีครับผมนะที่มีลิงเยอะๆนะครับตอนนี้พี่ตามีแฟนกี่คนครับตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีนะพี่เล่น PP มากี่ปีครับน่าจะประมาณ5ปี6ปีนะครับผมพี่เริ่มทำ YouTube ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อันนี้ผมคิดไม่ออกนะเหมือนกันนะว่าผมจริงๆแล้วผมตั้งใจทำตั้งแต่ตอนไหนเอาเป็นว่าประมาณ15 16ละกันเนาะเพราะว่าอันนั้นเริ่มตั้งใจละพี่เคยเป็นเกย์ใช่หรือไม่โอ้โหมันไม่ใช่ทำไมถามคำถามแบบนี้มาแบบทำไมวะกูเครียดเลยเนี่ยเจอคำถามอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแบบเศร้าแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่เคยนะผมแล้วก็ไม่ได้เป็นด้วยนะถ้าจะถามอีกทีนึงนะเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าดันโอ้เดี๋ยวยังนะไว้ให้พร้อมก่อนจริงๆนะเราค่อยคุยกันเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับถ้าพี่ตามีลูกพี่ตาจะตั้งชื่อว่าอะไรครับแล้วจะซื้อของให้ลูกไหมครับไอเรื่องชื่อเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตอบไปก่อนนะว่าขอแบบว่าไงอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดไปตอนเนี้ยบางตอนนั้นเราอาจจะอีกอย่างนึงไงเราอาจจะแบบอยากได้อีกชื่อนึงอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งว่าอะไรนะถ้าถามว่าซื้อของให้ลูกไหมซื้อครับผมจัดสเปคหนักๆเอามาเล่น PB เลยให้ลูกผมเนี่ยนะเอาให้เก่งเลยแล้วหลอกๆไอ้สัตว์เริ่มเกียจแล้วก็ซื้อครับผมแต่ก็ต้องซื้อแบบเพื่อเป็นการศึกษาแบบให้แบบเป็นการเรียนรู้อะไรไปหลายๆอย่างนะครับผมเพราะว่าผมก็เริ่มต้นมาผมก็คงไม่ให้เล่นตั้งแต่เด็กหรอกเพราะว่าก็ต้องให้เรียนรู้ก่อนเนาะทำไมพี่เลือกเล่นเซิร์ฟแท้เพราะอะไรครับโอ้โหมีคนตอบให้ผมแล้วซุปเปอร์แมนมันเยอะมีส่วนนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆเนี่ยผมก็เบื่อแล้วจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับพี่หล่อไหมครับ5บวกโอ้โหพี่นี่หล่อสุดยอดเลยครับน้องนี่ต้องเห็นหน้าพี่นะหน้าพี่นี่ผมหล่อสุดยอดมากๆเลยแล้วอยากรู้ว่าสเปคคอมพี่เท่าไหร่ยังไงทำไมเล่น PB ไม่มีแลกเลยสเปคของผมนะผมใต้คลิปนะผมแต่เรื่องราคาผมก็ไม่ได้บอกก็ประมาณ 20,000 นะตอนนั้นซื้อมา 20,000 นะตอนนี้แม่งเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเหี้ยแม่งน้ำตาจะไหลพี่ตาตอนไหนจะเปิดหน้าครับโอ้โหมันเป็นคำถามที่ตอบยากก็เดี๋ยวไว้พร้อมแล้วกันนะโอเคนะพี่ชอบผู้ชายชิมิโอ้โหผมต้องชอบผู้หญิงนะครับแม่งเหี้ยแม่งถามซะแบบกูเสียดากเลยถามอย่างงี้เป็นหรือเปล่าแต่คนถามเนี่ยตะวันที่ตะท้อใครให้กำลังใจตาโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมก็ถ้าเรื่องท้อแบบว่าสมมติผมท้อ YouTube เอาจริงๆนะทุกคนครับคนที่ติดตามผมคนที่ดูผมครับผมคนที่ให้กำลังใจผมในใต้เม้นทุกคลิปที่มาเม้นทุกคลิปนั่นแหละคือกำลังใจผมอันนี้เรื่องจริงครับจริงๆครับผมชอบอ่านเม้นนะอันนี้เรื่องจริงครับผมแต่ถ้าเรื่องชีวิตประจำวันก็เพื่อนๆแล้วก็คนที่ผมรักแล้วก็พ่อแม่นะครับผมนะพี่มีแรงบันดาลใจหรือไอดอลไหมครับพี่ทำให้พี่สร้างช่องทำคลิปขึ้นมาต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยมีครับผมมีนะผมมีเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้ผมมีพี่เอกคาร์ล็อกเกอร์นะอันนี้เรื่องจริงนะแต่ด้วยความที่จากการที่ผมเนี่ยแคสเกมผมจริงๆเนี่ยผมอยากแคสเกมแบบว่าแคสแบบเนื้อเรื่องแต่ผมแบบอ่านอังกฤษไม่ออกผมกากก็เลยกลายเป็นว่ามาแคส PB ก็แบบว่าแค่แบบผมก็แบบภาคอะไรพูดไปเรื่อยๆเปื่อยพอคนชอบผมก็เริ่มทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็มีแค่นี้นะครับเล่นเซิร์ฟ UPB หน่อยโอเคครับผมถ้าเล่นได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นนะครับพี่ตาอยู่สลายมากี่ปีแล้วครับตอนที่พี่เข้าแคมป์สลายพี่รู้จักใครก่อนครับในแคมป์สลายรู้จักเหรอครับรู้จักแบบพี่น้องเลยไหมอะไรอย่างนี้
ถ้าแบบนั้นเนี่ยคือผมยังไม่รู้จักใครเลยนะอันนี้เล่นจริงแต่ถ้าถามว่ารู้จักใครอยู่แล้วแบบหมายถึงแบบรู้จักแบบว่ารู้จักชื่อเขาตัวละครเขาอย่างนี้ก็รู้อยู่ก็พี่ไม้สุลานะครับผมตัวละครในเกมชื่อสุลานะครับผมแล้วก็พี่เทสนะก็ชื่อเขาก็ชื่อพี่เทสนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ตอนนั้นผมก็จำไม่ค่อยได้จริงๆตอนนั้นผมยังเป็นเด็กแบบไงเด็กเกาะเบาะอยู่เลยอารมณ์แบบเหมือนเด็กเกาะเบาะตอนนั้นอะจริงๆทำไมพี่ถึงได้ค่อยลงคลิปเลยผมรอดูพี่นะครับ FC ครับอันนี้พิมพ์ผิดใช่ไหมถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยก็มีแบบว่าภารกิจประจำวันนะผมก็ต้องแบบทำนู่นทำนี่อันนี้ก็ไม่ได้ว่านะแต่คือแบบว่าผมแบบไม่ค่อยมีเวลาเลยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็จะพยายามนะผมลงให้บ่อยที่สุดให้ถี่ที่สุดนะผมแบบถี่เลยแบบถี่นี่ยิกเลยนะแล้วเล่นแล้วเล่นทำไมพี่ตะถึงมาทำ YouTube ก็อย่างที่บอกไปนะผมเพราะว่าผมมีไอดอลนะครับอย่างคำถามที่แล้วก็ลองย้อนเอาเนาะก็มีไอดอลนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่อยากทำด้วยแหละอันนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะพี่ตะเบิกทำ YouTube ตอนอายุเท่าไหร่ครับเฮ้ยเบิกเหรอเฮ้ยเบิกอะไรวะเดี๋ยวอันนี้ผมไม่เข้าใจนะถ้าถามว่าเริ่มก็น่าจะประมาณ15 16ก็อย่างที่คำถามที่แล้วขอถามไปนะก็อันนี้ก็ผมไม่รู้มันจริงๆนะก็น่าจะประมาณนั้นถ้าพิมพ์ผิดนะเนี่ยผมก็พยายามจะตอบให้ตรงคำถามจากใจที่เขาถามนะพี่อายุเท่าไหร่ครับก็อายุ19ครับผมแฟนพี่ชื่ออะไรครับโอ้โหแฟนผมยังไม่มีนะพี่ตะวันนี้วันเกิดผมอยากออกคลิปอะเย็นโดไอ้เหี้ยผมก็ต้องขออภัยจริงๆที่ผมมาตอบช้ามาทำช้าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะผมโอเคก็ได้ออกคลิปนะผมถึงมันจะไม่ใช่วันเกิดของคุณนะแต่ก็โอเคก็ประมาณนี้ก็ได้ออกแล้วโอเคครับผมก็ขอบคุณนะผมที่มาถามกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยละกันนะผมที่ผมเนี่ยมาทำช้านะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็มีรอบที่แบบว่าไงอะแบบรอบแบบรอบแก้ตัวนะแก้ตัวกูนะไม่ใช่แก้ตัวท่านผู้ชมนะที่มาถามนะผมก็คือแบบว่าเดี๋ยวจะให้เปิดถามใหม่นะผมแล้วก็ผมก็จะรีบเลยอันนี้ผมจะตั้งใจจริงๆนะผมแบบจะรีบเลยนะผมจะหาเวลาว่างที่สุดนะผมที่จะมาตอบให้ไวที่สุดนะผมก็ขอบคุณมากๆนะผมที่ติดตามกันนะผมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่มาร่วมกิจกรรมนะผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆนะครับ